ตะวันฉายได้คู่แล้วนักชกรุ่นเก่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งแฟนมวยมองประกบห่างอาจถึงน็อกเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายตะวันฉายได้คู่แล้วนักชกรุ่นเก่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งแฟนมวยมองประกบห่างเชื่อซ้ายดาราชนะเน่อาจถึงขั้นน็อกหลังซูเปอร์บอลสิงห์มวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทขวัญใจชาวไทยที่ได้รับอาการบาดเจ็บกระทันหันบริเวณน่องขาขวาจึงต้องชวดขึ้นชิงเข็มขัดกับตะวันฉาย TK แสนชัยมวยไทยยิมซ้ายดาราที่เดิมมีกำหนดเจอกันในศึกวันไฟท์ไนท์15ตะวันฉาย VS ซูเปอร์บอลวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมนี้ณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราตะวันฉาย TK แสนชัยมวยไทยยิมซ้ายดาราล่าสุดวันแชมเปี้ยนชิพเผยเซอร์ไพรส์เหนือความคาดหมายเมื่อปรับตะวันฉายมาพบกับโจนัทวุฒิอายุ33ปีนักชกลูกหลานย่าโมในกติกาการชกแบบคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์บอลขอถอนตัวซูเปอร์ไฟท์ปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยสำหรับโจเป็นมวยสายบู๊เป็นอดีตแชมป์โลกไลออนไฟท์2รุ่นและแชมป์โลกมวยไทย WMC เป็นหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของโลกด้วยลีลาเดินหน้าบูบุกตั้งแต่ระฆังดังขึ้นโดย2ไฟล่าสุดพ่ายต่อชิงกิสอัลลาซอฟและจามายูซูพอฟเมื่อปีที่แล้วโจนัทวุฒินักชกสายบูขณะที่ในสังคมออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นถึงการประกบคู่ของทีมงานวันโดยส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการประกบที่ห่างชั้นและคิดว่าตะวันฉายจะสามารถเอาชนะได้ไม่ยากซึ่งอาจจะไม่ครบยกขณะที่บางส่วนเชื่อว่าการใช้กติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายที่ตะวันฉายจะสามารถเอาชนะโจได้แฟนมวยมองว่าคู่นี้ตะวันฉายสามารถเอาชนะได้ไม่ยาก พ่อเผยแล้วเหตุผลแอนนาซูเปอร์เกิร์ลซึมขึ้นชกก่อนพ่ายน็อกโมราเลสยกแรกหลังจากที่แอนนาซูเปอร์เกิร์ลนักมวยหญิงไทยขึ้นชกในศึกวันไฟไนท์16เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาแบบผิดฟอร์มก่อนพ่าย TKO ให้กับคริสติน่าโมราเลสในยกแรกสร้างความสงสัยให้กับแฟนมวยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักชกสาววัย19ปีซึ่งปกติจะมีชีวิตชีวาเป็นเอกลักษณ์และจะมีสไตล์การชกที่ดุดันกว่านี้ล่าสุดจรูนศักดิ์ศรวรพินหรือจรูนจันทาสีคุณพ่อและเทรนเนอร์ส่วนตัวของแอนนาซูเปอร์เกิร์ลเผยว่าลูกสาวมีปัญหาร่างกายและไม่สบายก่อนขึ้นชกน้องต้องตื่นตีสี่เพื่อเตรียมตัวไปที่ลุมพินีตื่นมาน้องกินเอเนอร์จี้เยลลี่ไปแล้วตามด้วยกินวิตามินอาหารเสริมเข้าไปแล้วนวดตัวนิดหน่อยก่อนอาบน้ำไปที่รถเพื่อออกเดินทางไปเวทีพอหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงเริ่มมีอาการคลื่นไส้มวนท้องเวียนหัวมึนงงแค่คิดว่าน่าจะเกิดจากตื่นเช้าคิดกันแบบนั้นในตอนแรกน้องนั่งพักผมก็พยายามกระตุ้นให้อบอุ่นร่างกายเผื่อว่าให้เหงื่อออกน่าจะดีขึ้นแต่ว่าการมวนท้องจะอาเจียนหน้ามืดมึนงงมันเริ่มหนักหน้าเริ่มซีดก็นั่งพักแต่ก็พยายามวอร์มซ้อมทำทีให้เป็นปกติเพื่อไม่อยากให้คนในนั้นรู้ว่าเรามีอาการป่วยแต่ทุกคนในห้องพักก็พอจะรู้ว่ามีอะไรผิดเพราะว่าน้องนั่งหน้าซีดเครียดกรรมการคนที่ห้ามบนเวทีเข้ามาเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ปกติแต่เขาก็มาพูดทวนกติกาแล้วออกไปแต่ทีมเราคิดว่าเดี๋ยวก็หน้าดีขึ้นตอนนี้มันถอนไม่ได้แล้วก็พยายามทวนเชิงต่อไปยังไงก็ต้องชกเพราะว่าเราซ้อมมาฟิตมากๆพร้อมน่าจะดีขึ้นแต่ตอนเดินออกไปครึ่งเวทีมันมึนงงหน้าซีดมวนท้องกังวลไม่มีสมาธิผมก็คิดว่าโยนผ้าแล้วเหมือนกันคิดว่าหมดยกหนึ่งน่าจะพอเพราะว่าดูแล้วไม่ดีขึ้นเลยพอยุติการชกกรรมการเขาบอกเขารู้ถึงต้องยุติขอบคุณทุกกำลังใจ
แฟนคลับแฉนักร้องดังยืมเงิน700,000อ้างทำเพลงแมวป่วยเกือบปีไม่คืนไล่ไปฟ้องแฟนคลับแฉนักร้องหนุ่มลูกทุ่งดังยืมเงิน700,000อ้างเป็นทุนทำเพลงรักษาแมวป่วยผ่านมาเกือบปียังไม่คืนพอทวงโดนไล่ไปฟ้องเอาเองวันที่5พฤศจิกายน66นางสาวเดียนามสมมุติอายุ37ปีเจ้าของร้านส้มตำแห่งหนึ่งในตัวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแฟนคลับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งชื่อดังตัวย่ออายุ36ปีนำหลักฐานสลิปการโอนเงินหลายครั้งพร้อมรูปถ่ายที่เคยถ่ายคู่กับนักร้องหนุ่มลูกทุ่งคนดังกล่าวออกมาร้องเรียนโดยบอกว่านักร้องหนุ่มลูกทุ่งหลอกยืมเงินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคม2566อ้างว่าเป็นทุนทำเพลงบ้างเป็นค่ารักษาตัวเองบ้างแมวป่วยและรถเสียบ้างรวมเป็นเงินเกือบ 800,000 บาทบางครั้งไม่มีเงินก็ยอมเอารถไปจำนำเพราะเขารับปากว่าถ้าได้เงินจากการทำเพลงจะทยอยคืนให้แต่ผ่านไปเกือบปีก็ยังไม่คืนพอโทรถามก็อ้างโน่นอ้างนี่นางสาวเดียกล่าวว่าเมื่อทวงถามอีกแต่กลับแสดงอาการไม่พอใจแถมบอกว่าถ้าอยากได้คืนให้ฟ้องเอาเองจากนั้นก็บล็อกการติดต่อทุกช่องทางตนจึงตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อให้นักร้องหนุ่มนำเงินที่ยืมไปมาคืนเพราะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากจำเป็นต้องเอาเงินไปหมุนเวียนลงทุนค้าขายส้มตำและเป็นค่าจ้างลูกน้องที่ร้านด้วยพอไม่ได้เงินคืนสักทีก็จำเป็นต้องไปกู้เงินรายวันตอนนี้ถูกแก๊งเงินกู้ติดตามทวงถามเงินที่กู้จนไม่กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวจึงอยากให้นักร้องหนุ่มเห็นใจนำเงินมาคืนด้วยเพราะกำลังเดือดร้อนตนไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกับนักร้องลูกทุ่งเป็นการส่วนตัวแต่เมื่อช่วงต้นปีเข้าไปกดติดตามผลงานเพลงนักร้องหนุ่มคนดังกล่าวก็รู้สึกชื่นชอบในผลงานเพลงที่เขาร้องจากนั้นก็เข้าไปกดขอเพิ่มเป็นเพื่อนใน Facebook ก็ไม่คิดว่าเขาจะตอบรับเป็นเพื่อนจากนั้นก็พูดคุยและติดตามผลงานมาเรื่อยเหมือนแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินก็คุยกันแบบพี่น้องมาจนสนิทสนมกันจากนั้นเขาก็เริ่มเอ่ยปากขอยืมเงินตั้งแต่ครั้งละหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทซึ่งช่วงนั้นตนก็ได้เงินจากประกันชีวิตของแม่กว่า3ล้านบาทก็เอามาลงทุนค้าขายบ้างใช้บ้างแล้วก็ให้หนุ่มนักร้องยืมซึ่งเขาอ้างว่ายืมไปลงทุนทำเพลงบ้างเป็นค่ารักษาตัวเองบ้างแนวที่เลี้ยงไว้ป่วยรถเสียบ้างซึ่งเขารับปากว่าจะทยอยคืนให้ด้วยความที่เป็นแฟนคลับและชื่นชอบและเห็นว่าเขาเป็นนักร้องดังคงไม่โกงอีกทั้งเขาเคยพาไปดูตอนทำเพลงด้วยจึงเชื่อใจจึงยอมให้ยืมแต่พอตนเองเดือดร้อนอยากได้เงินคืนเพราะต้องเอาเงินมาลงทุนค่าขายค่าเช่าร้านและเป็นค่าจ้างลูกน้องที่ร้านด้วยเขาก็ไม่ยอมคืนให้สักทีทวงถามไปก็บ่ายเบี่ยงแถมบอกให้ไปฟ้องเอาเองล่าสุดก็บล็อกการติดต่อไปเลยจึงตัดสินใจโพสต์ทวงถามล่าสุดเขาก็โพสต์ว่าจะฟ้องกลับอ้างว่าทำให้เขาเสียหายซึ่งตนไม่รู้จะทำยังไงเพราะเดือดร้อนถูกรายวันตามทวงหนี้จึงตัดสินใจออกมาร้องสื่อก็อยากให้นักร้องหนุ่มเห็นใจและคืนเงินด้วยเพื่อจะได้เอาเงินไปใช้หนี้แต่ถ้ายังเงียบก็จะนำหลักฐานไปแจ้งความสั่งศึกษาขึ้นค่าแรงเงินเดือนข้าราชการรอฟังจับกังหนึ่งแจงสรุปถึง400บอหรือไม่เศรษฐาแจงสั่งโลกแรงงานหน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนข้าราชการเหตุไม่ได้ปรับขึ้นมานานขอฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหลังระบุอาจไม่ได้400บาททุกพื้นที่วันที่6พฤศจิกายน66ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเรื่องดังกล่าวมีเอกสารสั่งการใช้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูในเรื่องของเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ซึ่งถ้าจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดในทุกภาคส่วนได้มอบให้คณะทำงานศึกษาและมารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงหลังศึกษาแล้วจะมีกรอบหรือไม่จะขึ้นภายในปีงบประมาณไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องมานั่งดูอีกทีถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นซึ่งสืบเนื่องตามที่เคยพูดไปแล้วว่าเงินเดือนของข้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเพราะปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเยอะเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าจะสอดรับในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าหลักการถือว่าสอดคล้องแต่จำนวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรเพราะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าอาจจะไม่ได้400บาทในทุกพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวต้องมาฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอีกครั้งหนึ่งถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาอีกครั้งทั้งหมด